ความเดิมตอนที่แล้วนะครับโกคูนะครับที่ถูกรวมเป็นหนึ่งนะครับกับก้านชั่วร้ายนะครับเขาได้ขออุบุเลยเนี่ยให้ฆ่าตนเองทิ้งลงไปนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากจะเป็นภาระนะครับให้กับโลกและจักรวาล นะครับอุบุนะครับก็ตัดสินใจอยู่นานนะครับแล้วเขาเนี่ยได้ทำการฆ่าโกคูทิ้งไปนะครับซึ่งก็ปรากฏว่านะครับแม้แต่วิญญาณของโกคูเนี่ยก็ได้หายไปด้วยนะครับอุบุเสียใจมากๆเลยที่ทำการฆ่าอาจารย์ของเขานะครับและอาจารย์ของเขาไม่กลับมาDragon Ball X Apocalypto ตอนที่20บทสรุปของโกคูต้องขอบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนที่19หรือว่าตอนที่แล้วนะครับมันเป็นภาพอนาคตนะครับที่โกคูมองเห็นนะครับพอมาในตอนที่20เลยเนี่ยเมื่อโกคูเห็นอนาคตแล้วเนี่ยเขาจึงทำการเปลี่ยนใจครับทันใดนั้นเองนะครับโกคูด้านชั่วร้ายนะครับดูเหมือนว่าเขาจะกลับมาแล้วเห็นอนาคตแล้วอุบุสังเกตได้ถึงความผิดปกติบางอย่างนะครับเขาจึงทำการนะครับเลี้ยวพลังของพลังคลื่นเต่านะครับให้ไม่โดนโกคูทันใดนั่นเองนะครับความผิดปกติของโกคูนะครับได้เผยออกมาโดยมีชายปริศนา2คนนะครับอยู่ดีๆเนี่ยก็แยกร่างออกมาจากโกคูปิกโร่ที่เฝ้ามองเหตุการณ์นะครับก็สงสัยนะครับถึงพลังของชายปริศนาที่ออกมาใครกันน่ะพลังที่สัมผัสได้เจ้านั่นเนี่ยแปลกจริงๆหรือว่าจะเป็นไคโอชินชายปริศนานะครับที่ดูหน้าดูตาแล้วเนี่ยก็ไม่น่าใช่คนดีสักเท่าไหร่นะครับหัวเราะนะครับด้วยความสะใจนะครับแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยก็เคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยหายไปด้วยความงุนงงนะครับของพวกโกคูหนีไปแล้วมันแยกร่างในวินาทีสุดท้ายเพื่อจะหนีความตายกับโกคูแต่ยังมีอีกคนนึงนี่ที่สลบอยู่ข้างๆโกคูนะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าอุบุก็คงไม่สนใจอะไรแล้วนะครับเขาสนใจเพียงโกคูเท่านั้นนะครับที่สามารถนะครับหลุดพ้นจากคนชั่วร้ายมาได้อาจารย์ครับพิโกโร่ก็บอกให้อุบุนะครับสบายใจแหละครับว่าเจ้านั่นไม่ได้บาดเจ็บหนักเท่าไหร่หรอกแค่ต้องพักสักหน่อยนะอุบุแต่ว่าอีกคนนึงเลยเนี่ยพิโกโร่ก็สงสัยนะครับว่าจะตายไปแล้วนะครับแต่หมายเลข17เนี่ยก็ลองมาเช็คอาการดูนะครับปรากฏว่านะครับก็ไม่ได้ตายนะครับก็แค่หมดสติไปเฉยๆนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องแปลกๆอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือชายแปลกหน้าคนนี้เลยเนี่ยพิโกโร่นะครับไม่สามารถสัมผัสพลังได้นายจะฆ่ามันหรอพิโกโร่ตอนรวมร่างกับโกคูก็อันตรายอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยฉันคิดว่ามันไม่น่าแข็งแกร่งขนาดนั้นแต่บางทีมันก็อาจจะในระหว่างที่พูดคุยอยู่นั่นเองนะครับมีชายปริศนาแปลกหน้านะครับกำลังเดินเข้ามาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เป็นจอมมารบูอ้วนนั่นเองเกิดอะไรขึ้นเหรออ้าวบูเองเหรอนายช่วยฟื้นฟูพลังโกคูได้ไหมโอ้ยสบายมากๆทันใดนั่นเองนะครับจอมมารบูนะครับก็ฟื้นฟูพลังของโกคูนะครับให้กลับมาเป็นปกติโกคูนะครับที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเมื่อกลับมาเป็นปกติเลยเนี่ยก็ตื่นมาด้วยความมึนงงพิโกโร่เลยถามนะครับว่าโกคูนายรู้จักมันหรือเปล่าไม่เลยอ่ะฉันไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคนที่รวมร่างกับนายยังมีอีกคนนึงนะแต่ว่ามันหนีไปซะก่อนโกคูนะครับด้วยความใจดีนะครับจึงขอร้องให้บูนะครับช่วยเหลือชายปริศนาคนนี้นี่บูช่วยหน่อยได้ไหมนายนี่คนดีไม่เปลี่ยนเลยนะโกคูแน่ใจเหรอว่าจะช่วยพวกเราไม่รู้นะว่ามันเป็นใครพิโกโร่นะครับก็ยังคงสงสัยนะครับว่าทำไมเนี่ยสัมผัสพลังไม่ได้นะครับเขาจึงก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าตื่นมาแล้วเนี่ยจะได้รับข้อมูลอะไรบ้างหรือเปล่าจอมมารบูนะครับได้ทำการช่วยชายปริศนาคนนั้นนะครับตื่นขึ้นมานะครับและชายปริศนาคนนี้เลยเนี่ยได้ยืนขึ้นนะครับแล้วก็พูดแหละครับว่าจนได้สินะโดยชายปริศนาคนนี้นะครับก็ยืนเฉยๆนะครับไม่พูดไม่จากับใครนะครับเป็นระยะเวลานานพอสมควรเลยครับจนอุบุเลยเนี่ยก็ต้องไปกระซิบกับโกคูแหละครับว่ายืนแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับผมว่าเราควรจะพูดอะไรกับเขาสักหน่อยนะครับอาจารย์โกคูโกคูนะครับก็ไปสอบถามแล้วครับโดยชายปริศนาคนนั้นก็ได้เพียงแต่พูดว่าข้าแค่ตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Dragon Ball X Apocalypto นะครับก็สำหรับซีรีส์นี้นะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีต่อแล้วนะครับเพราะว่าทางผู้ทำเนี่ยดูเหมือนว่าพี่แกนะครับจะเลิกทำแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันว่านะครับถ้าจบเลยเนี่ยก็คือจบในเนื้อเรื่องของภาคของโกคูเลยละกันนะครับก็ที่ว่าโกคูเนี่ยโดนสิงร่างไปอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าจบในซีรีส์ภาคนี้แล้วนะครับแต่ถ้าใครนะครับชอบแบบนี้จริงๆนะครับไม่ต้องกังวลนะครับซีรีส์หน้านะครับผมจะลงวันพรุ่งนี้นะครับมีทั้งหมด60กว่าตอนนะครับและในปัจจุบันนะครับก็ยังทำเรื่อยๆนะครับโดยซีรีส์ใหม่นี้นะครับจะมีความยาวต่อตอนเนี่ยมากกว่า10นาทีนะครับแล้วก็ในซีรีส์ใหม่นี้อีกเหมือนกันนะครับคุณเนี่ยก็จะสามารถดูได้ทุกวันนะครับผมจะลงให้ทุกวันเวลา 4:00 น.นะครับถ้าใครชอบแนวนี้เลยเนี่ยฝากไว้ด้วยละกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามซีรีส์นี้กันมาสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมนะไปกด Subscribe ด้วย